เปิดรายละเอียดทำไมคาโตะถูกกตอ.เอาผิดเอี่ยวบายบิตคอมขายสินทรัพย์ดิจิทัลผิดกฎหมายกลายเป็นประเด็นใหญ่ส่งท้ายปี66หลังจากที่นักร้องอารมณ์ดีคาโตะอารมณ์โพหานรัตนกุลหรือคาโตะลิปตาเจ้าของเพจเสือร้องไห้และนักลงทุนคริปโตเจ้าของเพจไม่มีมูลหมาไม่ซื้อถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอ.กล่าวโทษเป็น 1. ในผู้กระทำความผิด3รายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์บายบิตคอมกรณีประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพุทธศักราช2561พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลโดยกตอ.ได้เปิดเผยรายละเอียดระบุว่าได้รับแจ้งเบาะแสและตรวจสอบพบว่าตั้งแต่วันที่25มกราคม2565บายบิตเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ bybit.com ได้ให้บริการจัดระบบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.1 ของมูลค่าธุรกรรมที่ลูกค้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนอกจากนี้มีการชักชวนและประชาสัมพันธ์เป็นภาษาไทยให้มาใช้บริการของ Bybit ผ่านเว็บไซต์ Bybit เพจ Facebook ชื่อ Bybit Telegram ชื่อ Bybit ประกาศภาษาไทยและ Instagram ชื่อ Bybit Thailand รวมทั้งปรากฏว่า Bybitได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการขายจากคาโตะและนายณทัศน์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของบุคคลทั้งสองได้แก่เพจ Facebook และ YouTube ชื่อไม่มีมูลหมาไม่ซื้อและ LINE Open Chat ชื่อ Stop Loss Club อันทำให้ Bybit เป็นที่รู้จักและมีบุคคลสนใจไปใช้บริการ Bybit มากขึ้นการกระทำของ Bybit เข้าข่ายประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามมาตรา3แห่งพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่ง Bybit ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา26อันมีความผิดและระวางโทษตามมาตรา66แห่งพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับการกระทำของคาโตะและนายณทัศน์เข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุน Bybit ในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา26อันมีความผิดและระวางโทษตามมาตรา66แห่งพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลประกอบมาตรา86แห่งประมวลกฎหมายอาญาดังนั้นกตอ.จึงกล่าวโทษ Bybit คาโตะและนายณทัศน์ต่อบก.ส.เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป